ลับมาพบกับคลิปมาดามเมาส์พาเที่ยวกันอีกครั้งนึงนะคะซึ่งทริปนี้เนี่ยมาดามเมาส์จะพาทุกคนไปที่จิมทอมสันฟาร์มจิ๊กจิ๊ก6โมงเช้ากับเวลาที่ปกติแล้วยังไม่ได้แซะร่างออกมาจากเตียงแต่วันนี้ยอมแซะร่างออกมาจากเตียงเพื่อที่จะไปจิมทอมสันฟาร์มซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมาดามเมาส์ก็มีความเช่ารถมาแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยจิมทอมสันฟาร์มแบบเป็นแบบสถานที่ที่แบบมีทั้งถนนลาดยางลูกรางทั้งคันนาคือมีหลายรูปแบบมากนะฉะนั้นวันนี้ก็เลยแบบว่าจัดคอสตูมแบบว่าแบบนี้นะมีความเหอะรองเท้านิดนึงนะคะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าที่ทางแบรนด์สกอร์เพิ่งให้มาเป็นรองเท้าแตกนะคะแต่ด้วยความที่เป็นรองเท้าแตะที่เขาบอกว่ามันรองรับแรงกระแทกได้ด้วยแล้วก็มันช่วยทำให้แบบว่าหุ้มเท้าอ่ะไม่ให้เท้ามันผิดรูปทีนี้ก็เลยของใหม่เอามาเที่ยวจิมทอมสันฟาร์มด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันคลิปออนจิมทอมสันก็ปิดแต่ถ้าคลิปออนแล้วเนี่ยจิมทอมสันปิดแล้วนะเว้ยเพราะว่าวันนี้วันที่5มกราจิมทอมสันปิดวันที่8มกราเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครพลาดบรรยากาศปีนี้อีฉันจะไปตามเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันขอเรียกวิญญาณเข้าร่างต่อไปหน่อยเดี๋ยวเจอกันที่จิมนะหลังจาก4ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็มาถึงที่จิมทอมสันฟาร์มสักทีค่ะซึ่งที่นี่เมื่อก่อนนี้นะคะจะเป็นไร่ที่มีเนื้อที่ประมาณ600ไร่ในเครือจิมทอมสันนะคะจิมทอมสันเขาผลิตผ้าไหมใช่ไหมที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ผลิตใบหม่อนแล้วก็ผลิตตัวไหมนะคะแล้วก็ไหมทั้งหมดก็จะเกิดจากที่นี่นะคะแล้วก็เอาไปผลิตเป็นผ้าไหมส่งออกนั่นเองนะคะแต่หลังๆเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้เข้าไปเพื่อชมพวกเกษตรอินทรีย์ระบบนิเวศเกษตรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมอีสานซึ่งหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยๆในละครอย่างเช่นละครเรื่องล่าสุดก็คือนาคีนะคะนาคีที่แบบว่าฉากบ้านคำแก้วที่ทศพลไปอยู่นะคะก็คือที่นี่หมดเลยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในจิมทอมสันนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีให้ศึกษาวัฒนธรรมอีสานด้วยซึ่งก็จะเป็นแบบอีสานโคราชอีสานแบบหลายส่วนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมื่อกี้ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วนะคะ180บาทสำหรับวันธรรมดา180บาทนะคะปีนี้นะคะเปิด3ธันวาคม59จนถึงวันที่8มกราคม60นะคะก็คืออีก3วันก็จะปิดแล้วเราก็คือมาแบบจะปิดแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในจิมทอมสันฟาร์มสวยแค่ไหนกันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยน่าเที่ยวยังไงนะคะเผื่อคนที่พลาดปีนี้ปีหน้ามาได้ดูข้อมูลจากตรงนี้ก็ได้นะคะตามเข้าไปดูกันเลยว่าจิมทอมสันฟาร์มจะเด็ดแค่ไหนไปเป็นคำแก้วไปสวัสดีค่ะดิฉันนักสาวน้องชนดิจิตอลนะคะเป็นน้ำสันฟาร์มนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเลือกเกษตรจากโปรโมทเลี้ยงใหม่การผลิตผ้าใหม่และศิลปะวัฒนธรรมอีสานคือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทางการบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทัศนียภาพที่สวยงามค่ะตอนนี้เราอยู่จุดที่2นะคะเป็นจุดท่องเที่ยวร้านฟักทองยักษ์ละดอกไม้หลากสีนะคะซึ่งในจิมทอมสันมันมี5จุดด้วยกันแกเดี๋ยวมาดูไอ้นี่ด้วยกันเลยนะคะจุดแรกก็คือตะกี้จุดที่เราไปเช็คอินนะคะเป็นทุ่งคอสมอสแล้วก็แปลงผัดปลอกสารอันนี้ไปซื้อได้นะแล้วก็ทุ่งที่2คือนี้เป็นลานฟักทองแล้วทุ่งดอกไม้หลากสีเนาะดูนี่เลยนะคะมันก็จะเป็นทุ่งฟักทองแล้วก็มีนิทรรศการผ้าขาวม้าเพราะว่าปีนี้เขาเป็นแบบว่าคอนเซปต์ว่าคักแท้ๆแพรอีโป้ก็คือแพรอีโป้ก็คือผ้าของหมานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีทุ่งทานตะวันด้วยตะกี้นี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวพากลับไปดูใหม่นะคะจากนั้น
เนี่ยถ้าไปจุดที่3ก็จะเป็นหมู่บ้านอีสานก็จะเป็นหมู่บ้านที่คำแก้วนะคะนาคีมาถ่ายทำละครกันไปทีแล้วจุดที่4เป็นหมู่บ้านจิมนะคะก็จะเป็นจุดที่มีอุโมงค์ผ้าขาวม้านะคะแล้วก็มีหมู่บ้านจิมคำสันอยู่ด้วยนะคะจุดที่5เป็นตลาดซึ่งเราก็จะสามารถซื้อพวกผักปลอดสารพิษแล้วก็พวกผลิตผลของจิมคำสันฟาร์มกลับไปได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมจุดที่2กันเลยว่าจะมีความสนุกขนาดไหนแกไม่บานค่ะแต่ปีนี้ดูนี่ บานดอกใหญ่สีเหลืองสดสวยทั้งทุ่งเลยเย้ ไม่ได้สิได้มาเจอทุ่งดอกทานตะวันใหญ่ขนาดนี้แล้วจะต้องมีรูปเซลฟี่สักหน่อยนะแต่การเซลฟี่ของมาดามเมาส์จะแบบเซลฟี่ธรรมดาๆก็ไม่ได้มันจะต้องมีการโดดค่ะเพื่อความยิ่งใหญ่ไฟกระพริบสมกับฐานะและสมกับรอบเอวของดิฉันไปถ่ายรูปกันดีกว่าจุดลานฟักทองซึ่งเป็นจุดที่มีการแสดงศิลปะนะคะโดยมีศิลปินชื่อดังมาสร้างสรรค์ผลงานในเชิงเกษตรอินทรีย์นะก็แล้วก็จะมีผสมผสานกับตัวผ้าขาวม้าด้วยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของปีนี้คือมหัศจรรย์ผ้าขาวม้านะคะแล้วก็มีดอกไม้ที่ปลูกแบบว่าสลับสีแบบตัดกันฉับๆแล้วสวยมากจ้ะแกรู้ไหมที่นี่นะจิมทอมสันนะมีนักร้องดังนักร้องชื่อดังเลยมาเที่ยวด้วยให้ทายใครนี่ไงแมงปอชนทิชา เห็นป่ะชื่อดังไหมมุกนี้ให้กี่บาทดีคะเต็มที่50ตังค นี่คือบ้านของคำแก้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าบ้านนางสาหร่ายก่อนที่จะมีการถ่ายภาพยนตร์นาคีนะคะแล้วก็ตอนนี้กลายมาเป็นบ้านคำแก้วแล้วเรียบร้อยซึ่งหลายๆคนก็มาต่อคิวถ่ายภาพที่นี่ไม่ได้สิละครแห่งปีนะเห็นไหมจะผ่านน้ำจากคูน้ำตรงนี้ไปสู่แปลงนาอีกแปลงหนึ่งกังหันผ่านน้ำเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเลยแต่ใช้พลังน้ำนะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดแปลงนาข้าวซึ่งเขาปลูกข้าวจริงๆแล้วก็ข้าวออกรวงกำลังสวยเลยแต่ว่ายังไม่สุกนะรวงยังเป็นแบบข้าวอ่อนๆน้ำนมข้าวอยู่นะคะแล้วก็ข้างหลังนู้นนะก็จะเป็นปราสาทที่ทำมาจากเห็นอย่างนั้นนะทำมาจากผ้าของม้านะคะเห็นขนาดเห็นใกล้ๆยังสวยแล้วว่าเดี๋ยวเราตามไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันสวยขนาดไหนนะเนี่ยแล้วก็ไข่ออกมา
พอผสมสารพันเสร็จปุ๊บตัวเมียก็จะไข่ออกมาเห็นไหมอ๋อเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นไข่ใหม่ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นตัวไข่ออกตัวใหม่ค่ะแล้วก็กินวนไปค่ะหลังจากนั้นมันก็จะสร้างดักแด้เพื่อที่จะออกมาเป็นตัวพิซซ่าอีกทีนึงแล้วคนก็จะเอาดักแด้นี้แหละไปทำเป็นใส่ตัวนี้ไปทำเป็นผ้าไหมนี่มันจะเป็นตามวงรอบเลยผู้ดักแด้ยังขยับไปเลยแล้ว1วันนะคะที่จิมทอมสันฟาร์มนี่คือจุดสุดท้ายจุดที่5แล้วเป็นจุดที่เป็นตลาดนัดจิมทอมสันนะก็จะมีแบบของที่ระลึกของฝากมีพวกผักผลไม้อะขายที่นี่เต็มเลยรวมถึงพวกผ้าด้วยนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปซื้อได้อย่าลืมซื้อฟักทองค่ะรสมากจริงๆนะคะอ่ะโอเควันนี้วันดาเมาก็แบบสนุกสนานแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยขอบพระคุณที่สกอร์ส่งรองเท้ามาให้นะเพราะว่าแบบรองเท้ามันคือกระโดดอะกระโดดเราไม่เจ็บขาไม่เจ็บเข่านะคะจริงๆแล้วก็คืออยากรู้ด้วยแหละว่าไอที่เขาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่ช่วยรองรับแรงกระแทกที่ชื่อว่าไบโอปรินเนี่ยมันดีจริงไหมนะคะก็ตรงนี้เขาบอกว่ามีไบโอปรินไอตรงนี้มันจะช่วยแบบรองรับแรงกระแทกแล้วแบบอบอุ้มส้นเท้าไว้เนาะแล้วก็ไอมันก็จะล็อกนิ้วเท้าเราอย่างนี้แล้วก็ล็อกส้นไว้อย่างนี้เวลากระโดดหรืออะไรเงี้ยดิฉันเป็นคนชอบกระโดดเวลาถ่ายรูปนะชอบกระโดดชอบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หลุดลองซื้อไปใช้ได้นะคะคู่นี้ 1,490 ประมาณนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะลองก็ไปซื้อในหน้าร้านของสกอร์หรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสกอร์ได้นะคะก็ขอบกราบขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะคะที่ส่งมาให้ใช้แต่สำหรับในทริปนี้นะคะมาดามเหมาก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าเกิดอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์นะคะหรืออยากให้ไปที่ไหนอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะคะเพราะว่าจะมีคลิปดีๆท่องเที่ยวแต่งหน้าทำผมทำอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์อื่นๆที่ทุกคนน่าจะชอบอีกมากมายเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้มาดามเมาส์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ นอกจากรุ่นสกอร์สเปซที่มาดามเมาส์ใส่ในวันนี้แล้วนะคะสกอร์ก็ยังมีรองเท้ารุ่นอื่นที่มีเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเท้าอีกเพียบเลยค่ะเธอเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์นี้เลยจ้า